This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ความสนใจของนักลงทุนน่าจะเริ่มราวๆตั้งแต่ปี2008ยุคนั้นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดครับทองคำน่าจะอยู่ที่ระดับแค่680เหรียญครับในปีนั้นเองทองคำวิ่งไปจนถึง 1,000 ประมาณ 1,000 เหรียญคนก็เริ่มพูดกันแล้วว่าทองจะไป 30,000 คนก็เริ่มแผ่แล้วครับทองจากยุค 7,000 จนมาถึงตอนนี้อยู่ที่ระดับ 30,000 ราคาเฉลี่ยต่อปีของแต่ละปีของทองคำขยับขึ้นมาเนี่ยเทียบเท่า 8.6% หารเฉลี่ยมาแล้วนะหารเฉลี่ยออกมา 8.6 ต่อปีเลยนะฮะ 8.6 ต่อปีซึ่งมันมากกว่าเงินฝากสินทรัพย์อื่นและมันมากกว่าเงินเฟ้อเคลียร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการลงทุนในทองคำนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่หลายคนบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษก็ตามแต่ทองคำยังคงเป็นโลหะที่มีค่าโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับทองคำนั้นสามารถที่จะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการชดเชยความเสี่ยงกับสินทรัพย์ประเภทอื่นเวลาที่มีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อก็ดีเรื่องของสงครามก็ดีแบบนี้เป็นต้นครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับว่ารูปแบบการลงทุนในทองคำนี้เนี่ยต้องบอกไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วแต่ก่อนเราต้องซื้อทองคำกายภาพมาราคาสูงก็ค่อยปล่อยออกแบบนี้เป็นต้นแต่โลกยุคปัจจุบันมีโลกยุคดิจิทัลไปแล้วจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะลงทุนกับทองคำวันนี้แขกรับเชิญที่จะคุยกับเรานะครับท่านเป็นรองเลขาธิการสมาคมนะครับค้าทองคำคุณวรชัยตั้งสิทธิ์ภักดีคุณวรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรชัยต้องถามก่อนเลยครับว่าคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ทองคำราคาขึ้นถึงประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับในระลอกเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยฮิตการลงทุนค่อนข้างเยอะเลยความคึกคักในการลงทุนทองคำของคนไทยยังไงครับต้องบอกนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำได้เป็นตัวสินค้าที่ต้องบอกว่าปลอดภาษีนะครับครับเพราะฉะนั้นตัวทองคำจึงเป็นที่นิยมในภูมิภาคของเอเชียตรงนี้โดยเฉพาะไทยเป็นหนึ่งผู้นำเข้ารายใหญ่ในโซนเอเชียด้วยซ้ำไปฮะเมื่อก่อนนะมันมีเรื่องของโครงสร้างภาษีที่ว่าทองคำมีการเก็บภาษี 7% บนเนื้อทั้งเส้นนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ฮะสมาคมก็ได้ผลักดันให้ทางสมกรทางภาครัฐช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการปลดภาษีของตัวทองคำนี่เพราะว่าจริงๆต้องบอกครับว่าทองคำเนี่ยในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีการลักลอบเยอะเพราะฉะนั้นทางสมาคมก็อยากจะช่วยให้มันเกิดการค้ามันไม่สะดุดก็เลยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็สมกรก็เลยปลดภาษีทำให้ทองคำเป็นที่นิยมมีการซื้อขายทองแท่งกันมากขึ้นครับครับก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะเห็นว่าทองคำมันจะมีการซื้อการขายมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ผมมองย้อนกลับไปครับผมจำได้ว่าสมัยผมเด็กๆเนาะทองคำบาท 4,000 บาทเนาะ 5,000 บาทแล้วก็มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งช่วงหนึ่งประมาณ10กว่าปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมื่อไหร่ราคาทองคำดูเหมือนปรับตัวค่อนข้างสูงเลยแต่ 20,000 กว่าเลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นคนไทยนิยมที่จะไปลงทุนในทองคำความคึกคักตื่นตัวจากวันนั้นจนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วทองคำเริ่มมีความสนใจของนักลงทุนน่าจะเริ่มราวๆตั้งแต่ปี2008ซับไพรม์ใช่ไหมครับตอนยุคซับไพรม์เพราะว่าคือสถานการณ์แฮมเบอร์เกอร์อย่างนั้นยุคนั้นเป็นตัวยุคที่ว่าเราจะเริ่มเห็นว่าทองคำเริ่มขยับ5,000 7,000 ไปจนถึงยัน 10,000 ถ้ายุคซับไพรม์ยุคนั้นถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดครับทองคำน่าจะอยู่ที่ระดับแค่680เหรียญครับในปีนั้นเองทองคำวิ่งไปจนถึง 1,000 ประมาณ 1,000 เหรียญขยับมาค่อนข้างเยอะเกือบครึ่งเลยนะฮะตอนนั้นครับซึ่งยุคนั้นคนก็เริ่มพูดกันแล้วว่าทองจะไป 30,000 โอ้โอเคทองจะไป 30,000 จากที่ว่า 10,000 บาทนี่นะครับยุคนั้นเป็นไปได้เหรอ15ปีที่แล้วโดยประมาณใช่ฮะทองมันเคยอยู่ 5,000 4,000 ครับจะเป็นไปได้ไงทองจะไป 30,000 ซึ่งผมตั้งแต่ที่อยู่ในวงการทองตั้งแต่ช่วยทางที่ธุรกิจครอบครัวร้านทองก็ไม่เชื่อหรอกก็ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่าไอ้ตัวทองคำเอง
คุณสมบัติของมันเองคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นน่ะเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดทางฝากสหรัฐอเมริกาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยทองคำจะเซนซิทีฟมากโดยเฉพาะที่ฝั่งฝากอเมริกาเพราะฉะนั้นในยุคนั้นน่ะทองก็ขึ้นมีการไต่ขึ้นมาตลอดมีการพูดถึง QE 1 2 3มาเรื่อยๆจนถึงยุคนึงที่ว่าเขาบอกอาจจะเริ่มทำ QT ครับนะฮะทองคำน่าจะวิ่งไปจนถึงปี2011ประมาณ3ปีที่มันสูงอยู่หลังจากที่มันสูงขึ้นมานี่ครับมันไปจบอยู่ที่ 27,000 แต่ความเชื่อที่ว่านักลงทุนบอกว่าข่าวที่ออกมาคือจะไป 30,000 ครับคนก็เริ่มแห่แล้วครับต้นไม่มานะครับต้นยังไม่มาต้นไม่มา 10,000 ยังไม่มา 20,000 ก็ยังไม่มาพอเริ่มขยับ 23,000 24,000 25,000 เริ่มเข้ามากันแล้วแล้วมาตันอยู่ที่ 27,000 หลังจากนั้นภายในไม่นานนะทองร่วงลงมาประมาณ 4,000 กว่าบาทในปีนั้นนะฮะก็คือทองที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันวิ่งอยู่ที่ระดับ 1,680 ครับอันนี้ดอลลาร์ต่อออนซ์ใช่ครับดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วร่วงลงมาจนถึงที่ระดับประมาณน่าจะประมาณ 1,100 โดยประมาณนะครับก็เทียบเท่าแล้วว่าราคาทองคำในประเทศอ่ะลงมาประมาณ 4-5,000 บาทโอ้โหครับอันนั้นเป็นยุคที่ว่าคนติดดอยกันมายาวยาวเลยยาวมากฮะจนมา 7-8 ปีมันก็มีการฟื้นของราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าเร็วๆจริงๆแล้วที่มันเริ่มฟื้นคือช่วงไม่นานนี้เองนะครับ ยุคที่ดอนัลด์ทรัมป์มีปัญหากับจีนในเรื่องของสงครามการค้าอ๋อเทรดวอร์เทรดวอร์สงครามการค้าเทรดวอร์พอมันเริ่มมีการปัญหาเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงในระดับโลกอีกแล้วสองมหาอำนาจมาปะทะกันอย่างนี้มันก็เลยทำให้ทองช่วงนั้นกลับมาตีขึ้นมาใหม่แล้วบวกกับช่วงนั้นก็ตามมาด้วยเรื่องของโควิดครับเรื่องของโควิดนี่ก็ทำให้ทองคำยิ่งขึ้นมาอีกครับขึ้นมาทำนิวไฮเลยน่าจะอยู่ที่ระดับ32,000ถ้า 32,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงที่มันมีเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียอ๋อก็คือต้นปีที่แล้วเลยใช่ใช่ฮะนั่นนะครับเป็นไฮสุดท้ายที่เราได้เห็นเมื่อปี2022ครับครับคนไทยดูระยะหลังจะบอกว่าลงทุนในทองคำค่อนข้างเยอะนะครับผมถามคุณรชัยอย่างนี้ในปัจจุบันเราคงไม่ได้ต้องลงทุนกับทองด้วยการไปซื้อที่หน้าร้านเนาะครับแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเทรดได้นะครับถามกลไกนี่นะครับว่ามันเป็นยังไงกลไกของเขาหน้าตาเป็นยังไงคนนิยมระหว่างฟิสิกอลโกลด์ทองคำกายภาพกับทองคำที่เราเล่นผ่านแอปพลิเคชันหรือลงทุนผ่านแอปยังไงบ้างครับครับจริงๆแล้วอ่ะไอ้ระบบเทรดทองออนไลน์นะครับมันเริ่มจากที่ว่าเราพัฒนาการซื้อขายทองจากร้านทองตู้แดงนะครับร้านทองตู้แดงร้านทองตู้แดงขยายความนิดนึงฮะบางคนเกิดไม่ทันนะคืออย่างนี้ฮะร้านทองตู้แดงก็คือร้านทองที่เราคุ้นเคยฮะร้านทองที่เช่นว่าร้านทองเยาวราชเราจะเห็นว่าร้านทองเนี่ยจะเป็นตู้สีแดงๆแล้วก็มีตู้กระจกเยอะๆใช่ครับเฮ้ยนึกออกละโอเคครับจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะซื้อทีนึงเราก็ต้อง walk in เข้าไปที่ร้านทองใช่บอกว่าจะมาซื้อทองแล้วก็ต้องรอเข้าแถวถ้าคนเยอะๆต้องบอกยุคนั้นน่ะยุคที่ว่าบูมทองจริงๆอ่ะเหมือนตื่นทองเลยเนาะใช่ครับเหมือน go rush เลยมีถึงขนาดที่ว่าเข้าแถวมาซื้อในช่วงที่ทองมันลงเยอะๆหนักๆหรือเข้ามาขายนี่ก็มาเข้าแถวรอทีเนี้ยด้วยเนื่องที่ว่าการที่ว่าเรามานั่งเข้าแถวรอเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียจังหวะในการขายหรือในการซื้อยิ่งถ้าคนมารอคิวเยอะๆมันเป็นปัญหานะมากฮะเพราะฉะนั้นร้านทองก็เริ่มมีวิวัฒนาการในเรื่องของการมีแอปพลิเคชันเทรดทองออนไลน์ของตัวเองก็เท่าที่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีบริษัทนำเข้าทองคำนะฮะแล้วก็ร้านทองที่อยู่โซนเยาวราชบ้านหม้อวัดตึกเขาก็จะมีแอปพลิเคชันทำเกี่ยวกับทองออนไลน์โดยตรง oh. เพราะฉะนั้นนะมันเพื่อเป็นการบริการในเรื่องของอำนวยความสะดวก และความง่ายแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการเทรดด้วย ครับคือเมื่อไหร่ก็ได้คืออย่างนี้ฮะในตลาดนะราคาทองคำสัก6โมงเช้าก็เราก็จะเห็นแล้วราคามันเริ่มวิ่งครับแล้วมันก็จะไปจบประมาณหลังเที่ยงคืนตีหนึ่ง นะครับถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นเฟดจะมีประชุมมันอาจจะลากยาวไปถึงตีสอง
เพราะฉะนั้นนะฮะไอตัวทองคำเนี่ยจริงๆแล้วมันจะแกว่งในช่วงของเซสชั่นตลาดยุโรปและนิวและทางสหรัฐอเมริกาโอ้เป็นทานโซนเวลาโลกตะวันตกใช่เราร้านทองตู้แดงหยุดแล้วเวลาทำการหยุดทำการแล้วแต่จริงๆราคาที่มันจะเหวี่ยงจริงๆสวิงหนักๆมันอยู่ในช่วงดึกช่วงค่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปเนี่ยมันจะจอดตอบโจทย์ให้กับทางนักลงทุนลูกค้าสามารถเข้ามาทำรายการซื้อและขายได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวบางทีนักวิเคราะห์เขาจะบอกว่าเนี่ยจะดูทองไปทางนู้นไปทางนี้ใช่ไหมครับมองขึ้นไฮระดับนี้มองโลระดับนั้นแต่จริงในความเป็นจริงแล้วมันจะไปเกิดช่วงกลางคืนเยอะครับบางทีทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้ราคาถูกหรือขายได้ราคาแพงเพราะตอนร้านทองตู้แดงปิดไปแล้วนะเวลาทำการปิดแล้วครับและอีกอย่างมันต้องใช้เจ้าหน้าที่ทีมค่อนข้างเยอะในการที่จะรับสายกับปริมาณลูกค้าที่จำนวนเยอะๆเพราะฉะนั้นตัวแอปนี่เองนะครับเป็นตัวที่ว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการของลูกค้าให้เทรดหรือลงทุนชัดเจนมากเพราะว่าราคาทองคำไม่ได้ถูกกำหนดโดยประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในประเทศที่ถือทองคำเยอะเนี่ยเป็นกลไกตลาดของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการซื้อขายเพื่อลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบตลอดต่อเนื่องได้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมถามเล่นบางคนติดใจแหมมีทองอยู่กับตัวเนี่ยมีความสุขนะอบอุ่นนะฮะถึงแม้ว่าบางคนจะกลัวเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ยังมีอะไรจับแต่ถ้าอยู่ในแอปไม่มีอ่ะคนไทยมีความรู้สึกยังไงการที่ต้องลงทุนผ่านแอปหรือเขายังคงเลือกกับเรื่องของสิ่งที่เป็นทองคำกายภาพอยู่ครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับยุคที่ผ่านมาเช่นยุคโควิดเนี่ยโมบายแบงกิ้งเป็นเรื่องที่เราก็ให้ความกังวลเหมือนกันว่ามันจะปลอดภัยไหมครับใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะเรากดเงินไปเนี่ยมันไม่ไปที่อื่นนะแล้วมันจะไม่เป็นตัวเลขอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันฮะยุคนั้นจริงๆแล้วเรื่องของแอปทองคำเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความกังวลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะรับความต้องบอกว่าเชื่อมั่นได้เนี่ยต้องอาจจะต้องบอกเป็นคนรุ่นใหม่ครับเพราะว่ากลุ่มที่เข้ามาเทรดทองโดยใช้แอปเนี่ยโดยมากแล้วอ่ะก็ยังเป็นกลุ่มรุ่นใหม่นึกออกแล้วกลุ่มรุ่นเก่าก็ยังมีความคุ้นเคยกับการที่ว่าจะซื้อทองโดยการที่เข้ามาร้านทองก็ยังมีอยู่เยอะอยู่ครับตัวทองคำเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในตัวของมันเองอยู่แล้วและราคามันก็มีการเคลื่อนไหวมาตลอดถ้าเราดูจากสถิติอดีตที่ผ่านมานะครับที่ผมรวบรวมได้มาจากทางสมาคมค้าทองคำที่เก็บได้ประมาณ20ปีเนี่ยเราจะเห็นว่าทองจากยุค 7,000 จนมาถึงตอนนี้อยู่ที่ระดับ 30,000 ครับนะครับทองคำขึ้นมาค่อนข้างเยอะราวๆ 7 เท่าตัวถ้ามาดูเฉลี่ยแล้วอ่ะในชราผมอิงจากว่าเราใช้ชราราคาเฉลี่ยต่อปีของแต่ละปีของทองคำที่ขยับขึ้นมาเนี่ยมันเทียบเท่าปีแต่ละปีเนี่ยมีการขยับหรือมีการได้ผลตอบแทนในลักษณะว่าเทียบเท่า 8.6% ต่อปีเลยนะฮะจนถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้เอาหารเฉลี่ยมาแล้วนะหารเฉลี่ยมา 8.6 ต่อปีเลยนะฮะ 8.6 ต่อปีซึ่งมันมากกว่าเงินฝากสินทรัพย์อื่นๆแล้วมันมากกว่าเงินเฟ้อเคลียร์ครับชัดเจนก็เลยเป็นที่นิยมกันอยู่นะครับใช่ครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรชัยมากๆเพราะผมจะบอกว่าหลายครั้งเราได้ยินนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ลงลึกว่าส่วนใดเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วควรจะลงทุนอย่างไรกันบ้างยังไงวันนี้ขอบคุณวรชัยมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับเห็นที่เห็นนะครับว่าเวลาการลงทุนนะครับเรามีเงินหรือว่าเรามีความมั่งคั่งเหลือไว้ลองพิจารณาดูนะครับว่าอะไรที่เหมาะกับจริตของเราแต่ทองคำต้องยอมรับนะครับว่าพิสูจน์มายาวนานแล้วว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice